ดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้แพทย์ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญนะคะที่จะมอบให้คุณแม่ในวันแม่นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะคะสำหรับบริษัท CJB นะคะก็ได้นำเจ้าแม่กุนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งข้างในของสิ่งนี้ทำด้วยโลหะแล้วชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะซึ่งท่านนั่งลอยอยู่ในอากาศแล้วก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะท่านมีพลังอันวิเศษนะคะช่วยให้คนสมปรารถนาให้คุ้มครองนะคะคนในครอบครัวมีโชคลาภศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขออะไรก็สมหวังแล้วก็นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกด้วยนะคะหมอดูฮวงจุ้ยหลายท่านก็แนะนำนะคะให้คุณผู้ชมนั้นซื้อหานะคะไปตั้งไว้ในที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะนำไปบูชาเนาะเอาไว้เป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัวค่ะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นของแท้นะคะคุณผู้ชมบริษัท CJB มีที่เดียวเท่านั้นด้วยนะคะซึ่งปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 9,999 บาทแต่พิเศษนะคะสำหรับ9ชุดในวันนี้นะคะก็จะเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะเอาละค่ะมาแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS พิมพ์ PD นะคะจำด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามถามลัคนาราศีก็ใส่จังหวัดมาด้วยค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะครับเอาละค่ะมาตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยนะคะท่านแรกคุณฉัตรมงคลนะคะเกิดวันที่2พฤศจิกายนปี35เวลา 5:20 นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์จะปลูกบ้านใหม่นะคะอาจารย์ในวันที่16ถึง17นี้จะดีไหมครับฟ้ายังไม่สว่างนะครับนะก็ยังไม่เห็นเส้นลายมือนะครับก็ยังถือว่าในทางโหราศาสตร์เป็นคนวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวลองดูช่วงกลางเดือนวันมงคลที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาควบคู่กับดวงชะตาพื้นชะตาคือในเรื่องของการหาวันมงคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลิกคลอดขึ้นบ้านใหม่หรือแม้กระทั่งการแต่งงานเนี่ยบางครั้งถ้ามันมีเงื่อนไขของเวลาเช่นสมมติจะต้องปลูกเดือนนี้ย้ายเดือนนี้เนี่ยเราก็ต้องหาเลิกที่มันเสียน้อยที่สุดนะมันอาจจะมีปัจจัยลบเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็พยายามสกรีนของคุณถ้าเป็นวันที่16นี้ได้นะครับเข้าวันอาทิตย์ที่16นะช่วงเวลาเริ่มต้นหรือช่วงเวลาที่เป็นมงคลเนี่ยก็คือ 9:39 นาทีจดเลยใช่นะก็คืออาจจะลงเสาเอกหรือทำพิธีถ้าปลูกบ้านในความเข้าใจของผมน่าจะเป็นแบบนั้นยังไม่ใช่หมายถึงการย้ายเข้าครับก็เริ่มปลูกบ้านฮะ 9:30 อย่างงี้ใช่มั้ยคะ 9:39 นาที39นาทีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนนท์นะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์นะคะปี39วันจันทร์เวลา 23:00 นนะคะถามอาจารย์เรื่องดวงโดยรวมนะคะเราต้องทำบุญเสริมอะไรไหมครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20นะ20ก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นระวังการทะเลาะวิวาทอริมีศัตรูปีนี้ไม่ดีเสียเปรียบทุกอย่างนะครับในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้เน้นให้ทานกับคนที่อ่อนวัยเป็นเด็กเล็กๆได้ยิ่งดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณธนากรนะคะเกิดวันจันทร์ที่5ตุลาคมปี24เวลา 20:40 นาทีถามงานนะคะจะได้งานราชการหรือไม่เมื่อไหร่คะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันช่วงนี้ผมมองว่ายังไม่เด่นนะครับจะได้ลุ้นจริงๆก็เป็นในช่วงอายุย่าง35แต่ปีนี้ถ้ายังไม่ได้อย่าเพิ่งท้อให้สู้ต่ออีกปีนึงก็คือหลังตุลาที่กำลังจะมาถึงเนี้ยมีโอกาสได้อยู่ใช่ครับเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันถือว่าดีแต่จริงๆในดวงนะผมกลับมองว่าคุณทำเอกชนน่าจะโอเคกว่านะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวีระยานะคะเกิดวันที่1กรกฎาคมปี35นะคะวันพุธเช้า9โมงการงานเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์เป็นวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับงานทายดีออกแรงเยอะๆพูดอยู่เสมอนะครับ อยู่ที่เดิมก็มีโอกาสที่จะได้รับสายความก้าวหน้าหรือถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขหรือน่าพอใจขออย่างเดียวให้ได้ก่อนที่จะมีการลาออก
นะครับก็ปีนี้ออกแรงเยอะๆและการทำบุญเสริมในปีจอนี้ผมฝากในเรื่องของพวกของกินค่ะนะถวายสังฆทานสดก็ได้นะช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้าสะดวกครับค่ะบ้านเลขที่ทับ165ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเลขหนึ่งชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีครับและเบอร์โทรศัพท์38ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะเพราะเป็นดาวคู่เป็นคู่ธาตุลมก็โป้งป้างผงผางหน่อยนะครับอันนี้ถ้าขยับเปลี่ยนได้ใช้36เป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักด้วยโอเคฮะ33ที่เพิ่งผ่านหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงใช้คำว่าจะมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังจะเป็นในส่วนของคนมาขอหยิบขอยืมต้องใจแข็งนะครับมีโอกาสเป็นหนี้เสียจ้ะอาจารย์คะแพรมีคำถามนิดนึงได้ไหมคะ มีอีกแล้ว อยากทราบว่าอย่างเช่นแพรฟังอาจารย์บอกว่าเลิกงามยามดีสมมติวันนี้คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้แต่ทีนี้เนี่ยอย่างท่านนี้นะคะเกิดตีสองทางโหราศาสตร์ก็คือเป็นวันพฤหัสแต่ถ้าตามสากลคือวันศุกร์ถ้าสมมติเราฟังเลิกงามยามดีบอกว่าคนวันนี้ห้ามใช้เราต้องใช้วันตามสากลหรือโหราศาสตร์วันโหรวันโหรเหรอคะอย่างนี้แปลว่าคนที่เกิดสมมติว่าสากลเป็นวันจันทร์แต่เกิดก่อนก็เป็นวันอาทิตย์เกิดก่อนกี่โมงคะตีห้าโดยประมาณตีห้าครึ่งตัดจังหวะเวลาที่ฟ้าสว่างมองเห็นเส้นลายมืออะไรเงี้ยก็ใช้เวลาตามโหรก็คือก็ยึดวันของโหรใช่อ๋อโอเคหมดข้อสงสัยแล้วได้เบรกได้เบรกแล้วคำถามโอเคค่ะมาต่อค่ะจ้ะเกิดวันที่4สิงหาคมปี58นะคะน้องอะไรเนาะไม่มีชื่อนะคะยังไม่มีชื่อด้วยนะเกิดวันที่4สิงหาเวลา 18.26 นะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดชลบุรีนะคะลักษณะนิสัยสุขภาพยินดีด้วยกับสมาชิกใหม่ ในบ้านเมื่อวานเองนะครับก็น้องเป็นคนวันอังคารนะครับอ้าว4สิงหา58เพิ่งกำเนิดวันอังคารนะคะไม่ใช่วันพุธวันอังคารถ้าคุณแม่หรือคุณผู้ปกครองพิมพ์มาไม่ผิดเนี่ย4สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยวันอังคารเพราะวันนี้วันที่5คือวันพุธเมื่อวานเองนี่เนาะใช่แสดงว่าคงพิมพ์ผิดเนาะผ่านฟอฟันพอสมเพามอม้าเยอะอยู่นะอาจารย์เลือกเอาแล้วก็แพชนะที่ควร จะหลีกเลี่ยงนะครับให้เลี่ยงวักจันทร์ก็คือกอไก่ข้อไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูจ้ะค่ะลักษณะนิสัยเป็นไงบ้างคะอาจารย์แล้วก็ลัคนาด้วยเตรียมไว้เลยเด็กคนนี้ถ้าใช้คำดูนุ่มนวลหน่อยผมมักจะบอกว่าเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ความจริงในความหมายคือดื้อรั้นนั่นแหละนะแต่เป็นคนเขาเรียกว่าแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ศิลปินหน่อยก็คือประมาณเหมือนกับว่าถ้าอยากทำอะไรเนี่ยทำถ้าไม่อยากทำไปเที่ยวเข็นยังไงก็คงไม่สนใจหรอกแต่พื้นฐานนิสัยยืนยันว่าเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนแล้วก็ถ้าสูงวัยขึ้นเรื่อยๆจะเห็นชัดในเรื่องของการให้ในเรื่องของการแบ่งปันแต่ในแง่ของการควบคุมดูแลเด็กที่มีความดื้อรั้นเนี่ยช่วงที่เขาเริ่มเจริญเติบโตพยายามให้เขาทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มากสมมติถ้าเล่นกีฬาก็ให้เล่นกีฬาเป็นทีมนะครับอย่าเป็นกีฬาที่เป็นศิลปินเดียวมันจะยิ่งจะทำให้เขาเชื่อมั่นยิ่งดื้อรั้นยิ่งอยากเอาชนะแต่ส่วนใหญ่กิจกรรมโรงเรียนก็ส่วนใหญ่ทำเป็นทีมเนาะใช่หรือกิจกรรมอะไรก็ได้นะที่เป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นทีมอันนี้จะช่วยละลายพฤติกรรมของน้องเขาได้ลัคนาค่ะอาจารย์ชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูอย่างที่บอกนะก็อยู่ในศีลในธรรมรู้จักให้รู้จักแบ่งปันครับนะคะยินดีด้วยเนาะท่านต่อไปค่ะแหมแต่หน้าตีทำไมคะเขียนวันเกิดผิดอ่ะ เขียนผิดไปวันหนึ่งมาทะเบียนรถนะคะ1495ค่ะ14จักรพรรดินะบ่งถึงเกียรติยศความเป็นผู้นำ095คือเป็นเลขมงคลอยู่แล้วโดยเฉพาะสำหรับคนไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับค่ะแล้วเบอร์โทร15กำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตรดีจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเซนนะคะเกิดวันที่30กรกฎาคมปี19วันศุกร์อ้อถามทะเบียนรถนะคะ2546ค่ะ25เป็นดาวคู่ธาตุดินนะฮะจันทร์พฤหัสก็ในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงถือว่าดีส่วน46เนี่ยพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำหมายถึงความสงบร่มเย็นครับแล้วทะเบียนรถกับทะเบียนบ้านเหมือนกันเลย258จ้ะแสดงว่าเขาตั้งใจที่จะเลือกจริงๆแล้วในแง่ของ58ราหูเนี่ยถ้าเฉพาะราหูอย่างเดียวก็หมายถึงภาระหนี้สินคดีความโมหะจริตก็ได้นะในเรื่องของสุขภาพอาการแปลกๆก็ใช่ในเรื่องของอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นก็ใช่และจับกับพฤหัสแต่บางทีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวตัดสินใจผิดพลาดฉะนั้นเลขทะเบียนรถ
ช้น้ำพระพุทธมนต์เลขเปลี่ยนบ้านใช้ทองคำเปลวแท้นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำพร้อมกันก็ได้นะครับค่ะขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณฮะปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแล้วแตะแล้วก็ปิดไปที่เลข8นั่นแหละครับเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะจ้ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอะไรคะมาโนดครับมาโนดคุณมาโนดจ้ะแหมวันนี้แฟนรายการผู้ชายเยอะดีจังอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันพุธครับพุธที่เท่าไหร่ลูกพุธที่5กันยาครับ2517ครับ25กันยาครับ17นะครับครับผมกี่โมงประมาณหลังเที่ยงคืนนะครับหลังเที่ยงคืนของวันพุธครับหรือว่าหลังเที่ยงคืนอังคารเช้าพุธหลังเที่ยงคืนวันอังคารนะครับเอาใหม่เอาให้แน่25กันยี่สิบเช้าเป็นวันพุธ25กันยา17มันตรงกับวันพุธถูกไหมครับเช้าวันพุธครับผมเช้าวันพุธโอเคอันนี้คือบอกวันสากลมานะฉะนั้นคุณเองยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญจะถามเรื่องสุขภาพแล้วก็การงานการเงินนะครับตอนนี้การเงินไม่ค่อยดีนะฮะในช่วงย่าง41นะรับซ้ายจ่ายขวาสภาพคล่องของคุณจะดีขึ้นอาจจะต้องรอจนถึงย่าง42ครับก็อีกไม่กี่เดือนช่วงนี้รายจ่ายเยอะถูกไหมถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับครับผมสุขภาพของคุณสุขภาพด้วยพื้นชะตา2กลุ่มหลักๆนะที่จะเล่นก่อนก็คือพวกปัญหาพวกทางเดินหายใจนะครับครับผมปัญหาและตอนนี้อายุยังไม่เยอะก็จริงแต่จะเตือนพวกเหงือกฟันนะครับนอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยจะพอนะในเรื่องของพวกไมเกรนปวดศีรษะเรื้อรังคุณจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาช่องท้องนะทางเดินอาหารพวกนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงของหวานคุณมีโอกาสเป็นเบาหวานจ้ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีครับผมนะก็เนี่ยคุณพักผ่อนไม่ค่อยพอด้วยนะถูกไหมแล้วก็คุณจะนอยนอยมึนมึนหัวทั้งวันนะมันจะเป็นโรคประจำตัวคุณก็ต้องจัดสรรเวลากิจกรรมในชีวิตให้ดีนะครับครับการงานก็ไม่ค่อยดีครับตอนนี้ครับทำอะไรอยู่ประกอบอาชีพเป็นรับเครื่องเสียงกลางแจ้งครับเครื่องเสียงกลางแจ้งครับคืออย่างนี้นะคุณทำมากี่ปีแล้วถามนิดนึงประมาณ13-14ปีนะครับแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดรอปและแย่ที่สุดเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับครับผมแย่ที่สุดเลยครับใช่ฟังให้ดีนะผมจะเรียนเป็นกำลังใจอย่างนี้ปีนี้คุณเสียหมดที่ผมทักตอนแรกเรื่องเงินกับเรื่องงานครับปีของผมเนี่ยตัดตามอายุย่างคือ41เนี่ยคุณเสียทั้ง2เรื่องทั้งงานและก็เงินแต่อีกไม่กี่เดือนจะเข้าย่าง42เหมือนจะมีคนหยิบยื่นงานให้นะจะมีคนช่วยและคุณจะมีงานใหม่ๆทำและขอให้มั่นใจถ้าผมฟังไม่ผิดจากที่คุณบอกติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยก็จะนึกถึงภาพที่ว่าคุณต้องโมดิฟายไหมคุณต้องออกคุณต้องติดตั้งไหมคุณต้องเคลื่อนย้ายไหมหรือว่าทำปกติแค่ยกไปประกอบติดตั้งครับผมคือกำลังจะบอกว่าใช้คำว่าไงดีนะคือต้องมีการปรับต้องมีการออกแบบต้องมีการเปลี่ยนคือไม่ใช่แค่ใช่คำว่าไงไม่ใช่แค่ขายเครื่องเสียงอะถ้าคุณมีการปรับจูนแก้ปัญหาหน้างานนะถ้าเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องเครื่องเสียงอุปกรณ์สื่อสารถือว่าสมรูปซึ่งที่ผ่านมา10กว่าปีอาชีพนี้ก็ถือว่าเลี้ยงชีพคุณได้มาโดยตลอดถูกไหมเว้นแค่เพียงว่าปีที่ผ่านมานี้แย่ถึงขั้นอยากจะเลิกใช่ครับนะฉะนั้นขอให้มั่นใช่ขอให้มั่นใจเกณฑ์มันเสียบางคนถ้าเป็นแบบนี้ถึงขั้นตกงานถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะต้องชะลอหรือว่าหยุดแต่ฉะนั้นขอเป็นที่ต้องชะตาเราหรือเปล่าครับเฉพาะปีจรนี้ไงแต่มันกำลังจะหมดไปแล้วและสิ่งที่จะเน้นย้ำให้เชื่อมั่นก็คือถ้ามันไม่ถูกฉลกมันยืนระยะไม่ได้หรอก10กว่าปีเพราะที่ผ่านมามันก็ดีนะก็แล้วพยายามดูนะถ้าเกิดอีกหน่อยคุณมีรับโมดิฟายเครื่องเสียงหรือปรับจูนอะไรได้คุณยิ่งทำอย่างเงี้ยยิ่งสมรูปหรือแม้กระทั่งถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องงานซ่อมอันนี้ดีมากๆเลยนะก็ช่วงนี้ประคองตัวเหลืออีกไม่กี่เดือนใช่แล้วก็สุขภาพเสียด้วยช่วงนี้ให้คุณไปถวายชุดสังฆทานยานะครับค่ะสังฆทานยาครับจ้าจ้าสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะครับหลังมันเกิดไปแล้วเบาลงแล้วก็จะรบกวนดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะครับผม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของการบูชาผมคงเน้นในเรื่องของพุทธคุณเป็นหลักนะครับของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้นะก็พระพฤหัสเสวยอายุอยู่ก็ควรจะหาพระแก้วมรกตหรือว่าองค์หลวงพ่อโสธรมาบูชาที่บ้านก็ได้ครับแล้วตอนนี้ตั้งศาลพระภูมิใหม่ครับตามถูกต้องไหมครับผมศาลพระภูมิก็คงอยากจะให้ปรึกษากับพราหมณ์นะหรือพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้บ้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ผมเองไม่สันทัดผมไม่ได้สันทัดทางด้านนี้นะครับเนาะนะคะก็อดทนอีกนิดนึงนิดเดียวปีนี้มันเสียจริงๆรออีกแป๊บนึงใช่มันท้อไปหมดแล้วครับอย่าท้อ อย่าเพิ่งท้ออีกไม่กี่เดือนอึดใจเดียวเองค่ะเวลาผ่านไปเร็วไม่เป็นไรคือบางคนถ้าเจอแบบนี้นะถ้าเจอแบบนี้นะบางคนเขาแย่กับคุณด้วยซ้ำไปนะเพียงแต่ว่าคุณยังโชคดีตรงที่ว่าคุณก็เลยทำให้เขาเป็นกันอย่างที่ผมเรียนนะถ้าคุณพัฒนาตัวเองได้งานซ่อมกับพวกงานโมดิฟายปรับจูนอะไรพวกนี้จะยิ่งสมพ้นจากปีนี้จากอาจารย์ไอ้กันยานี่ไปก็ดีขึ้นแล้ววันเกิดนี่เองเดือนหน้านะพยายามวิ่งเต้นพยายามประจบประแจงคนที่เป็นผู้ว่าจ้างนะแสดงน้ำใจเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยพยายามแล้วเขาจะช่วยได้ผู้ใหญ่จะให้คุณหลังวันเกิดนอนนะคะสู้ๆค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอีกนิดเดียวเองเดือนหน้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะนะคะต่อกันที่ SMS นะคะคุณกฤษพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่8พฤษภาคมปี21เวลา6นาฬิกาการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์มีโชคลาภบ้างไหมถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคนะก็อาจจะต้องรอในช่วงย่าง39ก่อนนะครับแต่ก็เล่นแต่พอหอมปากหอมคอเพราะด้วยพื้นชะตาไม่ได้โดดเด่นในระยะยาวส่วนในเรื่องของสภาพคล่องช่วงอายุตอนนี้ย่าง38เพิ่งเข้ากาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับก็อาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแหละนะรายได้ยังไม่มารายจ่ายมายืนรอทำนองนั้นของคุณหลังไม่ใช่หลังวันเกิดเสียณขณะนี้เลยนะครับถ้ามีโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดขอให้ทำค่ะทะเบียนรถคันแรก784พุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูคำว่าคู่ศัตรูคือทำอะไรจะติดขัดติดอัดขยับลำบากและในแง่สุขภาพก็หมายถึงพวกทางเดินหายใจตลอดจนในเรื่องของคำพูดคุณต้องระวังและภาระคุณจะเยอะนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่คู่หน้าครับและอีกคัน4276เหมือนกันฮะศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูอันนี้เน้นในเรื่องของความรักเป็นหลักอยู่เป็นอย่างผะอืดผะอมร้อนนะหรือแม้กระทั่งอยู่ในรถแต่ทะเลาะกันเรื่อยนะถ้าอยู่กับคู่รักนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วนคู่หน้าเป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วครับและเบอร์โทรศัพท์24กับ14ค่ะคู่มิตรกับจักรพรรดิดีทั้ง2เลขจ้าบ้านเลขที่5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสมีหลักฐานความมั่นคงก็พยายามหมั่นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นเจ้าที่หรือแม้กระทั่งห้องพระหรือหิ้งพระที่บ้านทำให้สม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างน้อยเนี่ยวันพระทุกเดือนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกัลยานะคะเกิดวันพุธที่29ตุลาคมปี15เวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะโชคลาภการเงินและครอบครัวค่ะ10นาฬิกา30นาทีแต่ก่อนจะพยากรณ์ดวงชะตา29ตุลา15ในตรงกับวันอาทิตย์โอ้ไกลเลยอันนี้แหละคือประโยชน์ของการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเราจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นมันถูกต้องหรือไม่นะครับนะคะส่งเข้ามาใหม่นะท่านต่อไปค่ะคุณอุนะคะเกิดวันที่18พฤศจิกายนปี16วันอาทิตย์นะคะเวลา 21:53 นาทีถามลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็อาชีพขายตรงลูกค้าน้อยลงตั้งแต่ต้นปีและติดเงินเราด้วยโอ้จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะได้เงินคืนไหมคะดวงไม่เคยโกหกจริงๆคือของคุณเนี่ยปีนี้ในช่วงอายุย่างตั้งแต่หลังพฤศจิกามาดาวอาชีพขายตรงคือดาวพุธค่ะนะแล้วของคุณเนี่ยอยู่เรือนงานชีวิตนี้หนีไม่พ้นคุณหนีไม่พ้นในแวดวงลักษณะพวกงานด้านการขายแต่พอเป็นกาลีปุ๊บแน่นอนผลประกอบการยอดคนขอหยิบขอยืมก็ได้การสัญญาสัญญาการค้ำประกันอะไรพวกนี้ปีนี้เขาความจริงเขาบอกว่าไม่ให้ทำนะฉะนั้นทรงดวงเป็นแบบนี้แต่ก็เรียนให้สบายใจเหมือนกับสายโฟนอินที่พูดเมื่อสักครู่นั่นแหละระยะยาวถือว่าดีแล้วผมเชื่อคุณทำอาชีพนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะคุณโอ๋นะเพียงแต่ว่ามันดรอปลงในช่วงนี้ประคองตัวให้ผ่านพฤศจิกาที่จะถึงช่วงนี้ให้คุณซื้อเครื่องเขียนสมุดดินสออุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์
สำหรับศึกษาพระธรรมวินัยนะประคับประคองตัวแล้วก็ในเรื่องของหนี้เผื่อใจใช้วิธีประนีประนอมทยอยดีกว่าไม่ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกาญจนาภานะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี07ปี5 48นาทีนะคะถามลัคนาเหมือนกันจากจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็สุขภาพกับโชคลาภค่ะมหาสารคามตี5เนี่ยก็ต้องถือว่าคุณยังเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับคือวันพระฤหัสบดีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันกันตอนนี้ด้วยอิทธิพลของพระราหูที่สถิตอยู่ในราศีเกิดก็ระวังในเรื่องของพวกเคราะห์นะระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะหนี้สินก็ได้คดีความเรื่องราวที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะสำคัญช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสทุกเดือนปล่อยปลา12ตัวค่ะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวเราแล้วก็พระราหูนะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับค่ะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถ1549อย่างที่เรียนเป็นกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรนะ49ก็มีความเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญทางโลกพุทธส่วนพระเกศในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีครับอีกคันเปลี่ยนข้างหน้าเป็น2549ค่ะเปลี่ยนข้างหน้าเป็น2549ตามคำถามที่บอกมา25เป็นดาวคู่ธาตุดินก็เน้นในเรื่องของความมั่นคงถือว่าดีครับและเบอร์โทรศัพท์78ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสามัวเมาราหูถ้าคุณชอบคู่มิตร1551 2442 3663ครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่422 1606นะคะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ